วิธีปักลายไว้บนฝุดเพจคุณทำแบบนี้ทุกคนคงจะอยากรู้ใช่ไหมครับว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดเราทำไลฟ์ออกมาแล้วเนี่ยแล้วไลฟ์ในครั้งนั้นหรือการถ่ายทอดสดในครั้งนั้นเป็นการถ่ายทอดสดที่ดีมากๆเลยแล้วก็เจ๋งมากๆเลยคุณจะทำยังไงให้มันมาอยู่บนหัวเพจของคุณทำแบบนี้ตามมาเดี๋ยวกูแซมจะบอกอันดับแรกนะครับเราต้องเข้าแอป Facebook ก่อนเนาะเพราะว่าเราต้องการที่จะปักหมุดในเพจของเราซึ่งเพจมันอยู่ในแอป Facebook ถูกไหมเข้าแอป Facebook หลังจากนั้นนะเพื่อนๆให้เราแตะที่หน้าวงกลมของเราและขีด3ขีดเพื่อที่จะเข้า Facebook เดี๋ยวกดแช่นะมันจะขึ้นแบบเมื่อกี้ให้แตะลงไปพอเราแตะแล้วปุ๊บเนี่ยให้คุณเลือกเพจที่คุณต้องการจะปักหมุดไลฟ์ในการถ่ายทอดสดให้มันมาอยู่ด้านบนของเพจคุณวิธีการเลยคืออันดับแรกให้คุณเลือกเพจคุณก่อนเพจนั้นถ้าเกิดคุณใช้เพจนั้นบ่อยเนี่ยมันจะอยู่ตรงทางลัดของคุณตรงนี้เนี่ยเหมือนคุณแซมก็จะเป็นคุณแซมจากมือสอนทำออนไลน์ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ใช้เพจนั้นบ่อยหาที่ไหนไม่เจอให้แตะคำว่าเพจหลังจากนั้นแตะชื่อเพจที่คุณต้องการจะปักหมุดไลฟ์ของคุณไว้บนสุดของเพจอ่ะเลือกเลยคุณแซมจะเอาเพจนี้คุณแซมจับมือสอนทำออนไลน์อ่ะแตะลงไปทีนี้นะครับเพื่อนๆเราก็ต้องดูนะครับว่าเพจไหนเนี่ยเป็นเพจที่คุณเนี่ยใช้ในการทำออนไลน์แล้วมีคนเนี่ยดูคุณเยอะมีการกดแชร์เยอะวิธีการเลยการที่คุณเลือกลงมาเลือกลงมาก่อนแล้วก็หาว่าคือการเผยแพร่ในครั้งไหนให้คุณหาว่าเป็นการเผยแพร่ในครั้งไหนเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาพอเราเลื่อนลงมาแล้วปุ๊บเอาคุณแซมเอาเป็นการเป็นไลฟ์นี้แล้วกันFriends would be so jealous if the yummy mummy special, but I won't be too loud about it. Shit, I'll keep it super private. You asked me if I'd write a tune. หลังจากที่เพื่อนๆแตะจุด3จุดในไลฟ์นี้เรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่ามันจะมีคำว่าที่เป็นคำว่าปักหมุดไว้บนสุดถ้าเกิดเพื่อนๆหาไม่เจอเนี่ยมันก็จะเป็นเพราะโทรศัพท์เพื่อนๆดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณปักหมุดไม่ได้เนี่ยให้คุณใช้เป็นโทรศัพท์ iPhone หรือทำในคอมแต่หลังจากที่คุณกดจุด3จุดแล้วเนี่ยคุณจะเจอคำตอบอย่างแน่นอนว่ามันจะปักหมุดยังไงโอเคป่ะแค่นี้ไม่ยากเลยมันจะอยู่แถวนี้แหละทุกคนแต่ถ้ามันไม่ขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะโทรศัพท์หรือเป็นเพราะโทรศัพท์ของคุณเนี่ยมันยังไม่มีปุ่มนี้ขึ้นมาก็ไม่เป็นไรแล้วก็ไปใช้ iPhone ใช้คอมพิวเตอร์เปิดก็ได้เปิดเหมือนกันเลยทำเหมือนกันเลยไม่ยากนะไปลองดูใครฟังรอบแรกไม่เก็ตก็ฟังได้หลายรอบคุณทำตามได้อย่างแน่นอนโอเคเห็นไหมเพื่อนๆไม่ยากเลยใช่ป่ะกดตามได้อย่างแน่นอนใครฟังรอบแรกไม่เข้าใจก็ฟังได้หลายรอบนะทุกคนทำได้อย่างแน่นอนแล้วก็ถ้าเกิดใครหาไม่เจอแบบที่กูแซมโชว์ทุกคนดูก็เปลี่ยนโทรศัพท์หรือไม่ก็หมายถึงเปลี่ยนเครื่องลองกดดูนะไม่ได้ให้ซื้อโทรศัพท์ใหม่แล้วก็หรือไม่ก็ทำในคอมทำได้แน่นอนนะปักหมุดกดแค่จุด3จุดตรงนั้นอ่ะแล้วเข้าไปมันจะมีรายการเพราะว่ากูแซมใช้ iPhone กับ iPad เนี่ยทำได้แต่เครื่องที่กูแซมทำให้ทุกคนดูเนี่ยเป็นเครื่อง Android แล้วมันทำไม่ได้นะครับดังนั้นก็ไม่ต้องตกใจถ้าไม่เจอเอาวิธีการที่กูแซมบอกสำหรับใครนะครับที่สนใจแนวการจับมือสอนทำออนไลน์แบบนี้เนี่ยบอกคุณทีละขั้นทีละตอนในการกดแต่ละปุ่มโดยเฉพาะการทำ Facebook Pageคุณก็ติดตามคุณแซมไม่ได้เลยเดี๋ยวคุณแซมจะเอาคลิปเจ๋งๆทำคลิปเจ๋งๆมาสอนคุณแน่นอนนะรับรองว่าคุณเนี่ยจะได้รับความรู้เต็มที่เตรียมรับมือไว้ได้เลยวันนี้คุณแซมไปก่อนนะแต่สำหรับใครนะครับที่แบบว่าฟังคุณแซมหลายคลิปแล้วอ่ะมันดีจังเลยมันเข้าใจจังเลยอ่ะแต่อยากให้คุณแซมเนี่ยตอบคำถามสำหรับคุณโดยเฉพาะในการบอกคุณทีละข้อเลยคุณลิสต์หรือทำรายการคำถามมาเยอะแยะมากมายคุณอยากได้คำตอบจากคุณแซมก็ให้มาเจอกันนะโอเคป่ะวันนี้นะถ้าอยากมาเจอกันก็ทักมาที่ LINE @KRUSAM นะวันนี้กูแซมไปก่อนนะครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนบ๊ายบายรักทุกคนนะ